มากันที่คดีน้องหญิงตกรถเทรเวลเลอร์นะคะซึ่งญาติเชื่อว่าถูกฆาตกรรมเนี่ยวันนี้ทางครอบครัวได้เคลื่อนศพของน้องหญิงขอความเป็นธรรมหลังจากทราบว่าผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปะอินและพวกยังคงมาช่วยงานชุดพนักงานสอบสวนทั้งที่มีคำสั่งย้ายไปก่อนหน้านี้นะคะขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็มีคำสั่งย้ายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปะอินไปช่วยราชการกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งแล้วภายในวันนี้ค่ะโดยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพร้อมกับครอบครัวของน้องหญิงนะคะได้เคลื่อนลงศพของน้องหญิงไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเพื่อขอความเป็นธรรมต่อพลตำรวจโทสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งให้มีคำสั่งย้ายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปะอินกับพวกออกจากพื้นที่และก็ให้ออกจากการเป็นคณะทำงานชุดสืบสวนในคดีนี้พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงหลังปรากฏภาพข่าวจากสื่อมวลชนว่ายังคงไปร่วมสอบปากคำแพทย์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็เข้าร่วมประชุมชุดสืบสวนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งที่มีคำสั่งย้ายไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ตามค่ะโดยทางนายสุบินยาวิราชซึ่งเป็นพ่อของน้องหญิงเนี่ยบอกว่ากังวลใจว่าคดีจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็จะยังไม่เผาศพลูกสาวจนกว่าคดีจะสิ้นสุดไปฟังเสียงประเด็นนี้จากคุณพ่อของน้องหญิงกันค่ะว่าที่การสอบบางปีเนี่ยที่รับเรื่องไปรับทำคดีพวกนี้ครับกลัวแบบว่าพวกคดีจะพลิกหรือว่าจะทำอะไรให้ลูกสาวแบบมันนายออฟอะไรเงี้ยจะหลุดพ้นจากคดีนี้ได้แล้วก็คือถ้าสมมติว่าคดียังไม่จบก็คือยังจะไม่เผาร่างน้องใช่ไหมคะก็น่าจะยังไม่เผาครับเอาจนสิ้นสุดอะครับส่วนรุ้งเพื่อนน้องหญิงพยานคนสำคัญนายอัจฉริยะบอกว่าขณะนี้ก็ถูกข่มขู่คุกคามถึงบ้านแต่ว่าทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งการให้ตำรวจกองปราบปรามไปคุ้มครองพยานแล้วค่ะด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งมีคำสั่งให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางปะอินเข้ามาช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งแล้วภายในวันนี้แทนคำสั่งเดิมที่ย้ายให้ไปช่วยราชการที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่ผลตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และพยานหลักฐานอื่นๆคาดว่าจะทราบผลภายใน 10-20 วันนี้ค่ะ